นุนโดยซีมาครีมน้าครับนี่น้าแต่งตัวแบบนี้น้าจะไปไหนครับเนี่ยตามธรรมเนียมของชาวบ้านบางระจันแล้วข้ากำลังจะไปลอยกระทงโอ้โหน้านี่น้าจะบ้าหรือเปล่าครับลอยกระทงอีกตั้งหลายเดือนเฮ้ยข้าต้องรีบไปลอยก่อนเดี๋ยวข้าไม่มีโอกาสได้ลอยนี่เกิดน้าไปลอยวันนี้คนเขาก็หาว่าน้าบ้ากันพอดีใครบ้าวะน้าไงถึงยังไงข้าก็ต้องไปลอยกระทงให้ได้เพราะข้าคือชาวบ้านบ้าจันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชาวบ้านบางระจันนะครับโอ้ยทิดเอ้ยไม่เคยได้ยินเพลงนี้เหรอบางระจันบางระจันบางระจันมีอาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือน12บางระจันบางระจันบางระจันมีอาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือน12เพื่อพี่น้องกูจะสู้หลังจนกว่าเฮ้ยจะไปยุ่งจะประหารชีวิตเจ็ดทั่วโคตรเลยนี่ดิโอ้บัวลอยมันทำยากมันทำจากกะทิของไทยบัวลอยทำยากแค่ไหนรู้บ้างไหมกว่าจะได้ถุงหนึ่งโอ้ตายแล้วโอ้ไปหมดแล้วทั้งตัวบัวกาแฟพลอยสายคอลลาเจน Lotus Impression เรามาเปิดศึกข้อที่3ราศีใดในช่วงนี้จะมีดวงเป็นชู้กับแฟนเพื่อนนี่ค่ะเชิญเขียนคำตอบนะครับได้เขียนเลยค่ะมาดูซิว่าราศีใดนะครับอาจจะไม่มองเป็นตัวพวกคุณก็ได้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของพวกคุณคุณต้องเหน่งไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าไม่น่าจะใช่เพราะอะไรครับเขาไม่ชอบเป็นชู้กับแฟนเพื่อนเขาชอบเป็นชู้กับแฟนคนทั่วไปค่ะเป็นคนเข้าคนง่ายคนสนุกฮานะครับถ้าพร้อมแล้วชูป้ายครับได้ค่ะโอ้โหเอาละครับโอ้โหใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแตกต่างกันไปอะไรเดี๋ยวรถแก๊สคืออะไรอ่ะอะไรรถแก๊สคะอ๋อคุณนุ้ยไปอยู่ในรถเนี่ยครับเขียนนุ้ยเนี่ยแล้วไปเกี่ยวกับอะไรอยู่ในรถล่ะคะเขาอยู่ในนี้เอาอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้คุณไม่ขับไม่เข้าไปดูก่อนล่ะคะอาจจะมีคนอื่นไปแอบหลับอยู่ก่อนคุณนุ้ยก็ได้เราจะไปถามเขาดีกว่าถามคนอื่นดีกว่าค่ะมาเล่าที่น้องไม้ไตเติ้ลไตเติ้ลน้องไตเติ้ลเขียนมาบอกว่าคุณหนูเล็กคุณหนูเล็กนะครับดูจากสารร่างเขาเนี่ยสารรูปเขาเนี่ยครับถ้าพูดขนาดนี้ใช่ครับว่าดูสภาพก็ได้ค่ะดูสภาพเขาเนี่ยนะไม่น่าจะหาแฟนได้เองเพราะอะไรอ่ะหน้าตาดีนะไม่ครับหน้าเขาเนี่ยครับถ้าลบเครื่องสำอางเนี่ยไม่ต่างอะไรจากรองเท้าแตะเลยนะครับโอ้โหผมก็คิดว่าน่าจะไปแย่งของชาวบ้านมามากกว่าอ๋อนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยผมแอบรู้มานะครับรู้ว่าเรื่องคุณหนูเล็กนี่แหละคะใช่ครับเกี่ยวกับอะไรคะเขาแอบเล่นชู้กับแฟนพี่ชมพู่ครับเฮ้ยจริงเหรอหนูเล็กนี่นะจริงครับเล่นชู้กับแฟนชมพู่คุณพูดได้ดีๆนะคะคุณพูดดีคุณรู้ได้ไงครับวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์เฮ้ยคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนเหตุการณ์คุณอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ใต้เตียงครับใต้เตียงแล้วคุณทำอะไรใต้เตียงอ่ะต้องไปทำอะไรใต้เตียงผมอยู่ก่อนหน้าเขาครับพ่อยังไงกันแน่คะเนี่ยเรื่องเรื่องจบแล้วแย่เรื่องจบอาจารย์คือคิดว่าเป็นคุณหนูเล็กแล้วกันนะครับผมเราไปที่พี่ป้องเหน่งกันเลยนะครับค่ะนะครับพี่ป้องเหน่งทายว่าราศีหนูนาใครคะหนูนาหนูเล็กหรือเปล่าเล็กนี่นะครับอ๋อแต่เขียนเลขไม่ถูกครับโอ้อ๋อหนาก็ตัวเล็กครับผมพี่ป้องแหลงสบายเถอะผมไม่ได้ระวังเพราะมันยาวมันจะเป็นเกะกะวางถือไปวางไว้ครับผมอะไรจะไปเกี่ยวตาเขาเข้าครับผมทำไมถึงคิดว่าเป็นคุณหนูเล็กครับเพราะคุณหนูเล็กเนี่ยชอบโปรยเสน่ห์ไปทั่วหมดเลยเขาไปที่ไหนนะครับพวกช่างไฟเนี่ยจะได้เขาหมดแล้วครับเขาชอบคนที่มีเจ้าของแล้วพูดง่ายๆเข้าแล้วฮะอย่างนั้นคุณก็อยู่ในข่ายสิคะ
ก็มีส่วนนะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ชอบคนลักษณะอย่างผมทำไมคะเขาชอบแบบเท่ๆหล่อๆเหมือนแฟนชมพู่อ่ะอ๋อบ้านผมกับหนูเล็กติดกันผมรู้รจริงๆคนชอบมันบอกพี่เหรอพี่มันบอกพี่เหรอไม่ได้บอกนะพี่สืบเองเคยได้ยินไปคุยเขาที่บ้านคุยเขาคุยเขาคุยใครมันพาไปกินข้าวที่บ้านมันไงหนูเล็กบ้านหนูเล็กบ้านหนูเล็กเลี้ยงกินที่ไหนกินในบ้านกินกับหมาข้างนอกอ๋อเราก็เลยเห็นเราเห็นไงคุยกับหมาสืบไปคุณถามว่าไงถามว่าไงไม่ถามว่าคุณถามว่าคุณถามว่าเฮ้ยจริงเหรอที่หนูเล็กอ่ะมันไปชอบกับแฟนชมพู่แล้วหมาที่บ้านตอบตัวไหนแน่ไอ้ตัวไหนตอบตัวเล็กที่ชื่อสิงโตอ๋อไอ้ตัวชื่อสิงโตตอบมีตัวอื่นค้านไหมมีตัวอื่นค้านมีอีกตัวแล้วแกอีกตัวนึงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไอ้ตัวกลางไอ้ตัวกลางบอกเฮ้ยทำไมถึงเลี้ยงแมวด้วยแมวมันเข้ามาพูดอะไรมั้ยมีดิแมวเดินแมวตอบว่าไงเอ้าอ้าวอ้าวว่าอ้าวอ้าวตัวเมียบอกไอ้อ้าวอีอ้าวไอ้หมาตัวใหญ่มาพูดไงไอ้เดี๋ยวตกลงคุณเป็นตัวอะไรคุณจะบ้าแล้วคุณไปคุยกับผมฟันธงเลยว่าหนูเล็กแน่นอนว่าเป็นหนูเล็กครับผมทำไมต้องพูดแบบนี้กับหมูด้วยอ่ะเอ้าพี่วิจารณ์เหรอพี่วิจารณ์เฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้เลยพี่วิจารณ์ไม่เคี้ยวเมื่อกี้แค่วิเคราะห์เดี๋ยวรู้กันคนต่อไปมาที่พี่ตั๊กครับผมพี่ตั๊กตอบว่าราศีราศีนี้เลยค่ะราศีตุลหนูเล็กเอ้ยทำไมทุกคนถึงมองไปหนูเล็กหมดเลยครับทำไมพี่ตั๊กไม่มองไปตัวเองครับคือในนัดที่นี้เนี่ยในก่อนบ่ายเนี่ยมันก็มีผู้หญิงแค่3ตัวบนอยู่นี่เองนี่เองใช่ไหมคะคนมันมีแค่หนูเล็กชมพู่แล้วก็ดิฉันครับผมที่ดิฉันตอบหนูเล็กได้เพราะอะไรไหมคะเพราะอะไรครับดิฉันเนี่ยอยากให้กรรมมันตามสนองคุณชมพู่ฮะฮะทำไมล่ะคะตอนที่สมัยที่เขาเข้ามาเล่นก่อนบ่ายใหม่ๆมันก็มาเข้าแข่งกับผัวดิฉันเนี่ยแหละค่ะดิฉันก็เลยตามมาแบบว่านันชมพู่เดี๋ยวไม่ถึงทีมึงนะกรรมจะต้องสนองมึงมาเขาเรียกมาเรียกกาแฟแล้วหลังฉากใช่แล้วค่ะเอ้าแล้วเราอยู่ที่ไหนตอนนั้นดิฉันก็กำลังเกลียดกับคุณโยงอยู่ดิฉันคิดว่าไอ้ตรงนี้ให้เขาได้รู้รสชาติบ้างว่ามันเป็นยังไงมีอะไรจะโต้แย้งไหมคะเวรกรรมมีจริงและล่าสุดค่ะล่าสุดไงครับคุณหนูเล็กนี่แหละมาบอกดิฉันเองบอกว่าไงพี่ตั๊กคะเนี่ยหนูเพิ่งไปชลบุรีมาค่ะไปเจอผัวพี่ชมพู่มาด้วยนะคะนี่เขาพาหนูไปกินข้าวหลามมาก็บอกมาล่าเลยค่ะคือว่าก็บอกเดียวอิ่มเลยครับหลังๆเนี่ยมาคุยโทรศัพท์กับหนูมาบอกรักนะจ๊ะกากะมันไม่หลุดพี่คะอันนี้ขอแก้ข่าวเลยนะคะอะไรคืออย่าเพิ่งเข้ามาค่ะคือแบบว่าแค่นักคุยเรื่องหาแล้วทำมาตั้งกี่โมง4 ทุ่ม คุณลิงคุณตูดดำมากคุณลิงคุณขาใจเย็นค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะห้ามน้องเขาจะเป็นผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวรอให้ฟันดูก่อนว่าเป็นใครจริงแน่ๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับใช่แน่จริงๆโอ้โหนี่ใจร้อนนะคะถ้าไม่เชื่อนะเนี่ยลุงโทรไปหาแฟนเลยเสียงรอสายโทรศัพท์ทันยังเป็นเพลงมันเลยโอ้นี่ไงไม่รู้อ่ะทำไมพี่รู้อ่ะฮะกูก็โทรไปคุณจ๋าต้องมันจะต้องขลาขนาดนี้มาอยู่นี่เดี๋ยวฉันดูแลให้ค่ะอยู่ตรงนี้อาล่ะครับราศีก็โทรห้าวไปดิอะไรเอาเลยจะแยกกันไปห้าวไปเลยจะแยกกันแยกกันอยู่นี่อยู่ได้เลยต้องตีกันก็หาแฟนอยู่แน่เลยค่ะราศีลองดูเป็นไงคะเป็นไงไอเรากลับมายืนมันต้องหาแน่เลยค่ะแต่เราไม่รู้เลยว่าเจ็บเลยค่ะเจ็บมากเลยค่ะสนับสนุนโดยสบู่เบเน็ต C&Eกับพี่โยงเองไม่กล้าเล่นมุกนี้อะนะผมอะไรนะครับเขามายืนครูบาอาจารย์ไม่กล้าทำเอามายืนเอาบอลเอาซะมันเป็นการแสดงป่ะนั่นแหละเอาซะไม่ดีวะนะอย่าดีกว่างานรออยู่ข้างหน้าไปแล้วทั้งหมดเลยไม่เอาเดี๋ยวหนีเล่นก็ต้องเล่นให้สุดไปนี่พี่บัวไม่ได้เดี๋ยวจะให้จับพี่โยงไว้ราศีในช่วงนี้ดูนะครับท่านผู้ชมทุกประเทศกดพี่โยงไว้ดูเด็กคนนี้นะครับการแสดงครับเกือบทวงทวีกดไว้กดไว้ครับราศีในช่วงนี้นี่ผมนี่หลานนะครับ
ราศีในช่วงนี้ที่จะมีดวงแย่งแฟนชาวบ้านคือราศีกดไม่ได้พี่พวงกดไม่ได้กดไปสิกดไม่ได้กดแล้วชี้ด้วยกดแล้วชี้สิกดแล้วชี้ก็จะได้ตีถูกจะได้มาไม่ใช่ของง่ายไปได้มาจากไหนนี่เหลือตัวเดียวแล้วเอาตายเอาตายไปสองตัวเหรอได้สองตัวแมวกินไปตัวนึงเหรอไม่ใช่ปลาย่างเมื่อวานเนี่ยตั้งคำว่าตีหัวช้ามาไม่ไข่เลยอ่ะไป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 ราศีคุณหนูเล็กอยู่ในช่วงโคจรหากินกับคนใกล้ตัวแบบว่าเห็นใครเขามีคู่ก็จะเข้าไปแย่งเขาหมดหมาเดินมาเป็นคู่ก็เข้าไปแย่งเขามาตัวนึงเห็นใครใส่รองเท้าแตะมาเป็นคู่ก็เข้าไปแย่งเขามาข้างนึงใครนั่งกินก๋วยเตี๋ยวใช้ตะเกียบก็ไปแย่งเขามาข้างนึงพูดง่ายๆว่าไปแย่งเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคู่อะไรที่เป็นคู่เขาจะแย่งมาหมดส่วนในตัวเขาอะไรที่มีอันเดียวเนี่ยเขาก็จะไปแย่งอันอื่นมารวมเป็นคู่กับเขาซึ่งจริงๆแล้วนะมันก็ไม่หลายแรงเท่าไรก็แค่แย่งมาเฉยๆแต่เมื่อมาวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งแล้วนะในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะแบบชูธงอีกทีเลยว่าคนที่น่าจะเป็นชู้กับแฟนเพื่อนเอาแบบชี้ชัดกันไปเลยดีกว่าว่าคนที่จะเป็นชู้กับแฟนคุณชมพู่ก็คือราศีกันคุณคิงชูธงขอบคุณอาจารย์เริ่มนะครับครับเชิญคุณคิงนะครับมาเลยราศีกันมาไอ้เฮ้ยไหนอ่ะเอาไงห้องเนี้ยต้องตบต้องตีต้องเบรกก็ใครทำเธอใครทำล่ะทุกคนก็เห็นเป็นพยายามเนี่ยพยายามอะไรอ่ะเจ็บหรือเปล่าก็เจ็บสิก็ไม่รู้คนอื่นเขาฟันธงเราก็นึกว่าใช่แล้วจะทำยังไงเจ้าอย่างไรอ่ะก็ขอโทษเขามาละกันขอโทษครับพี่เออหายกันไม่เห็นขอโทษหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อเนยให้กินต้นไปได้ไหมอะไรขอโทษค่ะทำไมเป็นคิงอ่ะคุณคิงเฮ้ยมาคิงได้ไงคิงเป็นผู้ชายนะบ้าอ่ะเนี่ยเฮ้ยพ่ออะไรอาจารย์เลิฟก็ไม่น่าเฉลยเลยอ่ะฟันธงแม่นๆอุตส่าห์แอบมาตั้งนานนะนี่ทำไมคุณนี่คุณเป็นเกย์เป็นกระเทยเหรอคะเนี่ยค่ะก็แอบอยู่อะค่ะเฮ้ยจริงเหรอคุณมีลูกมีเมียนะครับใช่เขาเป็นผู้คนนำเชียร์กองไอ้ไรนี่คุณบอลสโมสรประจวบ FC ค่ะเอาแล้วคุณไปเป็นเกย์อย่างนี้คุณไปเชียร์เขาได้ยังไงล่ะคะเหตุผลอะไรถึงไปเชียร์อ๋ออยากอยู่ใกล้นักฟุตบอลค่ะใช่นักฟุตบอลใช่ตั้งหลายคนหนุ่มๆดังนั้นเลยค่ะอ๋อนี่เวลาที่อ๋อนี่เขาถือโอกาสเวลาที่นักฟุตบอลก็เปลี่ยนชุดหรือว่าเอาแข่งกลับมาแล้วเขาไปอาบน้ำที่เขาไปมั่วอยู่เขาใช่ไหมเนี่ยเขาไปอยู่ข้างในเลยค่ะไปอยู่ข้างในข้างในไหนในห้องน้ำในห้องน้ำไม่เรียกกูเลยอีกเคนอ้าวพี่ไม่เรียกกูเลยในห้องน้ำหรอนี่มึงเห็นอะไรไม่มีวะเห็นอะไรโอ้โหเห็นเต็ม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 เห็นนี่กล้ามหรอเห็นไข่ไข่อะไรไข่อะไรไข่ต้มที่เอาให้นักฟุตบอลกินไงนี่แกเคยไปห้องนี่มึงบ้าแล้วเปล่ามีอารมณ์มาไข่ต้มเต่าก็เห็นคนนักฟุตบอลมันกินแล้วมันมีกำลังไงเออมึงอย่าไปกินโจ๊กเดี๋ยวจะไปมีอารมณ์มาไข่เยี่ยวมาไอ้บ้านี่วันหลังถ้ามึงเข้าห้องแต่งตัวนักฟุตบอลเนี่ยมึงตามอีพวงไปด้วยสิมึงไม่เป็นหรออย่ามึงเล่นทำไมมันไม่หายเจ็บเลยนี่จริงๆแล้วอะในเนี้ยรายการเนี้ยมีกระเทยหลายคนมีใครเป็นกระเทยมีหรอมีสิกระเทยตัวแม่เลยล่ะใครไว้เลยนี่บอกแล้วอย่าไปบอกใครนี่อีป๋องเน่งก็เป็นมึงเป็นกระเทยมึงเป็นกระเทยเหรอเอาไม่เชื่อเนี่ยเห็นมันนั่งแอปแมนอย่างนี้นะทำมีลูกมีเมียรักลูกรักเมียจริงๆก็มันเป็นตูดไม่ใช่เธอนี่ไม่เชื่อไปทักมันดิพอทักมันปุ๊บนะแต๋วแตกเลยล่ะไม่ได้รักเลยว่าไงอีป้องแดงได้ข่าวว่าเป็นเธอตัวแม่เลยล่ะอะไรเพื่อเล่นมึงเหรอเอาอะไรอ่ะว้าวเนี่ยไม่บอกว่าอีป้องเหน่งเป็นเธอไงก็เป็นกระเทยไงกระเทยนั่นตบตังค์ลังปีอ้าวแสดงว่าทักเขาไม่ถูกก็สิเป็นไงอ่ะมันต้องทายเป็นกระเทยจริงๆก็ถึงจะออกแตกมาเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวทักให้ดู
มันต้องค่อยๆเข้าไปต้องทักเป็นใช่ไหมนี่ต้องทักเป็นไม่ยืนจู่ไปทักกันอย่างนั้นมาถึงปุ๊บหมุนตัวเลยว่าไงล่ะอีโป้งเน่งคิดถึงจังเลยอ่ะว้ายว่าไงอีสอสอนีสอครอบตาอย่างชอบรอเพื่อนหนีกี่เลยถึงมึงอ่ะเออเดี๋ยวใครว่าเป็นกระทืออย่าบอกใครเนาะเนี่ยเห็นไหมต้องเดินเข้าไปแล้วหมุนตัวแวบแล้วก็ค่อยทักเขาดีๆจะหนีหรอเออไปเลยไปเลยตัวซ่าว่าไงล่ะอีปองแมงทำไมไม่เหมือนกันล่ะลุยหัวผู้หลักผู้ใหญ่พี่เขาจะเล่นเฉพาะตลกเกตเองสเกตแต่จะไม่เล่นด้วยแต่จะแบ่งเกตด้วยขอบคุณคุณคิงเอาคิดดีเดียววันนี้นะครับอาจารย์เลิฟอาจารย์เลิฟอาจารย์เลิฟฝากวัตถุมงคลมาให้คุณคิงด้วยโอ้แก้กรรมเป็นการแก้กรรมอันนี้อาจารย์เลิฟนั่งปลุกเสร็จจะวันเจ็ดคืนไม่หลับไม่นอนเลยจริงครับไหนไหนล่ะคะนะครับขอเชิญของวัตถุมงคลจากอาจารย์เลิฟเชิญครับอุ้ยตาคนไหนเอ่ยที่เป็นเกย์คนนี้ค่ะเขาค่ะอะไรคะอย่าพูดถึงดังค่ะอายค่ะไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เลิฟให้ฝากของดีมาให้คุณละค่ะไหนละค่ะของดีถั่วดำปลุกเสกถั่วดำปลุกเสกเอามาจากใครคะเอามาจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะโอ้ยยิ่งศักดิ์แล้วไปซื้อที่ไหนคะตลาดยิ่งเจริญโอ้ใครเป็นคนทำยิ่งยงเป็นคนทำค่ะโอ้แล้วมันจะช่วยอะไรอะคะช่วยให้คุณหายเป็นเกย์ไงคะเนี่ยถ้าคุณยิ่งกินอ่ะยิ่งรักเฮ้ยยิ่งรักผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไงคะค่ะกินได้บ่อยไหมคะบ่อยสิคะแต่ถ้าคุณยิ่งกินเนี่ยคุณจะยิ่งอ้วนโอ้ยฉันว่าคุณพอจะค่ะยิ่งพูดมันจะยิ่งเยอะนะคะเอาละค่ะเป็นว่าคุณเชื่อดิฉันนะคะถ้าคุณกินเนี่ยคุณจะเลิกชอบผู้ชายทันทีค่ะอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะอีฉันยังแบบนี้มานานแล้วค่ะคงหายไม่ได้แล้วค่ะแน่ใจเหรอคะค่ะเอาเบอร์ดิฉันไหมคะโอ้มีเบอร์จริงนะครับนั่นไงนั่นไงรับไปเลยนะคะอ่ะพัสดุต้องมาให้คุณคิงหน่อยค่ะครับผมโอเคครับข้อนี้ไม่มีคนตอบถูกนะครับไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรครับงั้นเรามาเปิดศึกข้อต่อไปราศีใดจะได้บุตรให้โชคเร็วๆนี้